ุตบอลชายโอลิมปิกเกม2024นัดเปิดหัวกระสร้างดราม่าสนั่นโลกทันทีครับเพราะว่าเกมคู่ระหว่างอาร์เจนตินากับโมร็อกโกนั้นได้เกิดเหตุการณ์ที่แฟนบอลต้องร้องกันว่าอะไรกันวะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทดเวลาบาดเจ็บที่ยาวนานถึง15นาทีการยิงประตูตีเสมอในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่16หรือว่าการเป่านกหวีดที่ไม่ใช่หมดเวลาแต่ทำเอาเกมแข่งขันต้องหยุดไป2ชั่วโมงและแฟนบอลก็ไม่รู้ได้ซ้ำว่าเกมนี้มันจบไปหรือยังดังนั้นนะครับเพื่อเป็นการสรุปสั้นๆว่าคู่ระหว่างอาร์เจนตินากับโมร็อกโกมันเกิดเหตุการณ์ดรามาได้อย่างไรทำไมมันถึงกลายเป็นหนึ่งในเกมที่ยาวนานที่สุดในโลกของฟุตบอลถึงขั้นที่ลีโอเนลเมสซี่ซูเปอร์สตาร์ตลอดกาลของทัพฟ้าขาวยังไม่อยากจะเชื่อสายตาเดี๋ยวไปไล่ไทม์ไลน์ทุกคนทราบกันนะครับช้างข้อบ่อนข้อเดียวกันช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนอาร์เจนตินาถือว่าเป็นทีมเต็งแชมป์ที่จะคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเกมครั้งนี้เป็นครองแต่ทว่าโมร็อกโกก็มาดีอย่างมากแหละครับทำเกมบุกเล่นงานฟ้าขาวจนปั่นป่วนสุดท้ายโมร็อกโกได้ประตูขึ้นนำครึ่งแรก 1-0 และก็นำ 2-0 ในตรงต้นครึ่งหลังเรียกว่าจะมีการพลิกล็อกตั้งแต่นัดเปิดหัวทัวร์นาเมนต์เลยก็ว่าได้แต่ทว่าอาร์เจนตินาไม่ยอมแพ้ไล่ตามตีไข่แตกเป็น2ประตูต่อ1จากจูเลียโน่ซิมิโอเน่ซึ่งหลังจากนั้นครับอาร์เจนตินาก็บุกเป็นพายุเพื่อหวังทำประตูตามตีเสมอให้ได้ส่วนโมร็อกโกก็พยายามเบรกเกมให้ช้าสร้างความหงุดหงิดให้กับทัพฟ้าขาวมากที่สุดในการนอนถ่วงเวลาดราม่าแรกในเกมนี้เกิดขึ้นมาครบเวลา90นาทีครับผู้ตัดสินที่4ชูป้ายทดเวลาบาดเจ็บชนิดที่แฟนบอลยังแซวว่านี่มึงทดจนกว่าอาร์เจนตินาจะยิงตีเสมอหรือเปล่าเพราะว่ากรรมการชูป้ายทดเวลาบาดเจ็บ15นาทีตอนแรกชูป้าย12แล้วก็เพิ่มเป็น14สักพักจบที่15ขนาดคนทำกราฟิก CG ยังนั่งงงว่ามึงอะไรกันเรียกได้ว่าเหมือนเป็นการต่อเวลาพิเศษแบบย่อมๆซึ่งในเกมนี้ครับไม่มีใครบาดเจ็บหนักถึงขั้นต้องหามส่งโรงพยาบาลมีเพียงแค่การนอนถ่วงเวลาของนักโมร็อกโกถ้าจะเอารวมจังหวะแจกใบเหลือง5ใบและยังมีเปลี่ยนตัวอีก5ครั้งซึ่งดูอย่างไรแล้วก็ไม่ถึง15นาทีแน่นอนแต่ทว่าทั้ง2นั้นก็ผ่านฟัดกันต่อตามกติกาซึ่งในช่วงใกล้จะหมดเวลาอยู่รอมรอครับอาร์เจนตินาโถมเข้าใส่เป็นพายุฝนและสุดท้ายครับเวลาก็เดินมาถึงช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่16จากช็อตยิง3ครั้งซ้อนบอลเด้งไปชนคาน2ทีกว่าจะได้ประตูซึ่งมันก็กลายเป็นดราม่าที่แฟนบอลอาร์เจนตินาเฮกันจนแผ่นดินแทบสะเทือนในขณะที่โมร็อกโกก็ล้มลงไปนอนแบบหมดเรี่ยวหมดแรงเพราะต้านไว้ไม่อยู่ใครที่ดูถ่ายทอดสดเกมนี้นะครับคงเห็นพร้อมกันแล้วว่าหลังจากอาร์เจนตินาฉลองประตูชัยตีเสมอ 2-2 สักพักภาพก็ตัดขึ้นมากราฟิกประหนึ่งว่ายิงตีเสมอปุ๊บผู้ตัดสินกระเป๋านกหวีดหมดเกมปั๊บเพราะดูแล้วลูกนี้มันเลยทดเวลาบาดเจ็บมาแล้วแต่ทว่าพอเวลาผ่านไปแค่ชั่วครู่กลับมีรายงานข่าวออกมาครับว่าเกมการแข่งขันแมตช์นี้ยังไม่จบเพราะผู้ตัดสินกรรมการนั้นเป่าหยุดเกมไว้เพราะว่ามีเหตุความวุ่นวายอย่างหนักครับเกิดเหตุแฟนบอลวิ่งลงสนามแล้วก็มีการคว้างปาสิ่งของขวดน้ำแก้วน้ำรวมไปถึงพลุนักเตะทั้งสองฝั่งต้องวิ่งเข้าอุโมงค์ห้องแต่งตัวเป็นการด่วนพร้อมกับความงุนงงของแฟนบอลหน้าจอว่าสรุปแล้วเกมนี้แม่งจบแล้วหรือยังเวลาผ่านไปเกือบ2ชั่วโมงก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆซึ่งสุดท้ายครับแค่ทดเวลาบาดเจ็บ15นาทีก็ดราม่าพออยู่แล้วการตีเสมอ 2-2 นาทีสุดท้ายก็กลายเป็นดราม่ายิ่งกว่าแต่ทว่าเกมนี้ครับมันมีโคตรดราม่าซ้อนดราม่ามากกว่านั้นเพราะในขณะที่ผู้ตัดสินครับยังเป่าหยุดการแข่งขันเอาไว้ได้มีการเช็ค VAR จากทางทีมงานว่าลูกประตูตีเสมอ 2-2 อาจจะมีจังหวะล้ำหน้าของอาร์เจนตินาซึ่งปกติแล้วการเช็ค VAR ครับใช้เวลาประมาณ 1-2 นาทีก็คลายความสงสัยได้ยิ่งมีเทคโนโลยีจับล้ำหน้าแบบกึ่งอัตโนมัติยิ่งมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นแน่แต่ทว่าการเช็ค VAR ครั้งนี้กินเวลาไปเกือบชั่วโมงครึ่งด้วยความที่ถ่ายทอดสดมันจบลงไปแล้วต้องไปติดตามผ่านการรายงานของสื่อแต่ทว่ากลับรายงานไม่ตรงกันบางก็บอกว่าเช็ค VR เรียบร้อยอาร์เจนตินาได้ประตูแต่บางสำนักก็บอกว่ามีจังหวะล้ำหน้าอาร์เจนตินาไม่ได้ประตูนี่เป็นเหตุการณ์ที่อีหยังวะมากที่สุดแล้วในโลกของฟุตบอลคงจะไม่เคยมีใครครับได้เห็นเกมอย่างเป็นทางการที่มันจะดราม่าซ้ำซ้อนมากมายขนาดนี้ขนาด VAR เป็นเทคโนโลยีสุดล้ำยังมีปัญหาให้แฟนบอลถกเถียงกันได้เลยด้วยซ้ำซึ่งหลังจากเวลาผ่านไป2ชั่วโมงครับสถานการณ์สงบลงเกรนนีเบียผู้ตัดสินสวีดิชยืนยันออกมาครับว่าต้องกลับลงมาเล่นกันต่ออีก 3-4 นาทีเพราะว่าเขาไม่ได้เป่าจบเกมแค่เป่าเพราะมีแฟนบอลโมร็อกโกลงมาในสนามเท่านั้นซึ่งก่อนจะกลับลงไปเตะต่ออีกครั้งครับก็ได้บทสรุปดราม่าลูกนี้ว่าประตูของอาร์เจนตินาที่ยิงตีเสมอ 2-2 ถูก VAR ริบคืนไปเรียบร้อยเพราะมันเป็นจังหวะล้ำหน้าสุดท้ายครับเกมคู่ระหว่างอาร์เจนตินากับโมร็อกโกก็กลับมาแข่งขันกันต่อและในนาทีที่ 18.46 ครับผู้ตัดสินก็ได้เป่านกหวีดหมดเวลาอย่างเป็นทางการไม่มีหยุดเกมกลายเป็นโมร็อกโกทำเซอร์ไพรส์เอาชนะอาร์เจนตินาได้2ประตูต่อ1เก็บ3คะแนนในเกมนัดแรกของกลุ่ม B และถึงแม้เกมจะจบลงไปครับแต่ทว่าเอฟเฟคความดราม่ามันไม่หายไปไหนลีโอเนลเมสซี่ได้ออกมาโพสต์ IG สตอรี่นะครับว่า
แม่งไม่อยากจะเชื่อเพราะว่าตั้งแต่เมสซี่เตะฟุตบอลมาไม่เคยเจอแมตช์ที่มันดราม่าและอีหยังวะมากมายขนาดนี้มาก่อนในขณะที่ฮาเวียร์มาสเคียราโน่ครับกุนซือทีมชาติอาร์เจนตินาชุดนี้ให้สัมภาษณ์แบบไม่มีเก็บอารมณ์เลยว่านี่เป็นเรื่องที่ตลกที่สุดที่เคยเจอมาในชีวิตซึ่งก็นี่แหละครับเป็นบทสรุปเกมดราม่านัดเปิดหัวโอลิมปิกเกม2024ที่ปารีสเรียกว่าแค่เกมนัดเดียวก็สร้างประวัติศาสตร์ที่ไม่น่าจดจำเท่าไหร่ไปหลายเรื่องเลยทีเดียวเชียวล่ะครับช้างขอบ่อนข้อเดียวกันช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน